สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ In History ครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังเป็นคลิปชุดว่าด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ราชวงศ์อยู่นะครับจากคลิปที่แล้วตอนราชวงศ์เบอร์นาดอตผมบอกว่าผมจะเล่าเรื่องราชวงศ์ทางเอเชียทีนี้ขออนุญาตพาร์ทไปก่อนนะครับเพราะว่ามันมีตอนแทรกขึ้นมาแล้วผมก็เห็นว่ามันเข้ากับคลิปที่กำลังจะทำอยู่พอดีก็เลยถือว่าเอาคลิปนี้มาเป็นคลิปเริ่มต้นของเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อจากนี้เป็นตอนต่อกันเลยนะครับคลิปนี้คือคลิปที่ว่าด้วยราชวงศ์เยอรมนีครับนั่นก็คือราชวงศ์โฮเอิร์นซอเลอร์ทำไมถึงเลือกราชวงศ์นี้คืออย่างนี้ครับในแผ่นดินเยอรมนีนะครับก่อนที่จะมีการรวมประเทศเยอรมนีในปี1871เนี่ยเยอรมนีประกอบด้วยรัฐเล็กๆจำนวนมหาศาลนะครับเรียกว่าราชรัฐหรือว่าไมโครสเตทซึ่งเป็นรัฐเล็กๆมีเจ้าผู้ครองรัฐตั้งแต่ตำแหน่งเป็นท่านเค้านะครับไมโครจนถึงเดยุคหรือแกรนเดยุคนะครับแล้วก็เป็นรัฐร้อยๆเลยซึ่งแต่ละรัฐก็จะมีราชสกุลและราชวงศ์ทำหน้าที่ปกครองเหมือนกันซึ่งทำให้ในดินแดนประเทศเยอรมนีนะครับมีราชวงศ์ในนับร้อยราชวงศ์เลยแต่ว่าราชวงศ์ที่มีความสำคัญในระดับต้นๆของเยอรมนีแน่นอนต้องมาจากดินแดนที่เรียกว่าปรัสเซียและราชวงศ์นั้นก็คือราชวงศ์โฮเอิร์นซอเลอร์ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ทำการรวมประเทศเยอรมนีเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุดและนี่คือเรื่องราวของราชวงศ์โฮเอิร์นซอเลอร์ราชวงศ์สำคัญของโลกตะวันตกหนึ่งในราชวงศ์ที่หลายคนจำชื่อไม่ค่อยได้แต่มีความสำคัญอย่างมากทีเดียวครับราชวงศ์โฮเอิร์นซอเลอร์นะครับมีต้นกำเนิดมาจากดินแดนเล็กจิ๋วในดินแดนชวาเบิลนะครับซึ่งอยู่ในเมืองที่เรียกว่าฮินเอ็งเคิลนะครับเป็นเมืองต้นกำเนิดของราชวงศ์นี้ดินแดนชวาเบิลเนี่ยนะครับเป็นดินแดนที่ค่อนข้างจะหลุดออกจากเยอรมนีไปจนเรียกได้ว่าจะประชิดชายแดนโปแลนด์แล้วนะครับราชวงศ์โฮเอิร์นซอเลอร์เนี่ยนะครับถูกก่อตั้งขึ้นในราวกลางคริสตศตวรรษที่11หรือประมาณยุคกลางนั่นเองนะครับยืนตำแหน่งแรกของพวกเขาคือเขาแห่งซอเลอร์สำหรับชื่อราชวงศ์นะครับว่าโฮเอิร์นซอเลอร์เนี่ยได้มาจากที่ไหนก็ได้มาจากชื่อปราสาทที่พวกเขาอาศัยอยู่นั่นแหละครับคือปราสาทโฮเอิร์นซอเลอร์ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของเยอรมนีซึ่งอยู่ทางตอนใต้นะครับอยู่ในรัฐบาเดนวินเทนเบิร์กนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับนะครับท็อป5ของเยอรมนีแล้วก็มีผู้มาท่องเที่ยวเนี่ยมากที่สุดนะครับถึงปีละ 350,000 คนเพราะว่ามีความสวยงามนะครับเหมือนปราสาทในเทพนิยายแล้วก็ยังกลายเป็นต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายของดิสนีย์รวมถึงอาคารเรียนของโรงเรียนฮอกวอตส์ในแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยราชวงศ์นี้นะครับมันมีอายุมาตั้งแต่ยุคกลางแน่นอนที่สุดมันก็ต้องผ่านงานแต่งงานการเติมแต่งซ้ำนามสกุลนนี้มาเติมต่อกันไปคือในธรรมเนียมราชวงศ์เยอรมันนะครับเมื่อเกิดการแต่งงานลูกก็จะต้องใช้นามสกุล2ราชสกุลพัฒนาให้นามสกุลมันจะมีชื่อยาวไปเรื่อยๆและในหลายๆครั้งการแต่งงานนะครับดินแดนทั้งหลายก็อาจจะอยู่ในฐานะสินสมรสก็มีการควบรวมหรือว่าดินแดนนั้นหมดทายาทไปฉันก็กลายเป็นทายาทก็ไปควบรวมดินแดนมาปรัสเซียดินแดนของโฮเอิร์นซอเลอร์ก็เหมือนกันครับหรือดินแดนที่เรียกว่าปรัสเซียแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีปรัสเซียนะครับก็มีการควบรวมดินแดนครับแล้วก็มีการขยับตำแหน่งจากเขาแห่งซอเลอร์ก็กลายเป็นบรากราฟแห่งนูเรนเบิร์กและต่อมาก็กลายเป็นบรามายกราฟหรือว่าผู้คัดเลือกหรือเจ้าชายหรือปรินซ์อิเล็กเตอร์หรือผู้คัดเลือกแห่งบราเดนบวกนะครับเพราะว่าได้ไปครอบครองดินแดนของบราเดนบวกในที่สุดในช่วงที่ศาสนาคริสต์นะครับเกิดการแตกนิกายออกเป็น2ศาสนาจากการปฏิรูปศาสนานะครับทำให้เกิดนิกายคาทอลิกแล้วก็นิกายโปรเตสแตนต์นี่คือช่วงเวลาสำคัญของเยอรมนีครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่เหล่ารัฐเยอรมนีทั้งหลายจะหลุดพ้นจากอำนาจของพระสันตะปาปานิกายโปรเตสแตนต์นะครับรู้สึกว่ามันจะเข้ากับวิถีชีวิตของคนเยอรมันค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นรัฐเยอรมันหลายๆรัฐก็เปลี่ยนมานับถือนิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งเท่ากับว่าไปสั่นคลอนอำนาจของพระสันตะปาปาในที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับพระสันตะปาปาได้ก่อจัดตั้งองค์กรรวมขึ้นมาองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่าจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เหนือดินแดนเหล่าเยอรมันทั้งหมดนะครับเพื่อใช้เป็นขุมกำลังของพระองค์แต่ปรากฏว่าจักรวรรดินี้แหน่งนะครับผู้ที่ถูกผูกขาดตำแหน่งจากพระจักรพรรดิหรือผู้นำของจักรวรรดินี้ก็คือกษัตริย์ออสเตรียซึ่งปรากฏว่าเยอรมนีนะครับก็อยู่ภายใต้ของคนอำนาจของออสเตรียมาโดยตลอดทั้งที่ออสเตรียกับเยอรมันเนี่ยนะครับเป็นคนเชื้อชาติเดียวกันแล้วก็พูดภาษาเดียวกันด้วยแต่คนเยอรมันกลับมองว่าพวกออสเตรียเป็นพวกต่างชาติแล้วไม่ใช่คนเยอรมนีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ถูกกัน
พวกรัฐเยอรมนีทั้งหลายตัดสินใจที่จะว่าจะใช้โอกาสนี้แหละในการหลุดพ้นจากอำนาจของพระสันตะปาปาและนั่นก็นำมาสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่าสงคราม30ปีบนดินแดนเยอรมนีนั่นก็คือสงครามศาสนาระหว่างโปรเตสแตนต์กับแคทอลิกในช่วงที่เกิดสงคราม30ปีครับราชวงศ์โฮเอิร์นไซเลอร์ก็เจอกับการแตกแยกครั้งใหญ่เกิดเป็นฝั่งโฮเอิร์นไซเลอร์ที่นับถือคาทอลิกกับโฮเอิร์นไซเลอร์ที่นับถือโปรเตสแตนต์โดยกลุ่มคาทอลิกนะครับตั้งตัวอยู่ในดินแดนชวาเบียดินแดนดั้งเดิมของตัวเองนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นโปรเตสแตนต์เนี่ยเรียกตัวเองว่าฟรังโคเนียซึ่งอาศัยอยู่ในบราเดนบวร์กซึ่งพอหลังจากอีลุงตุงนางรบราตีกันไปมานะครับปรากฏว่าโฮเอิร์นไซเลอร์ฝั่งชวาเบียซึ่งเป็นคาทอลิกเนี่ยไม่มีทายาทเพราะว่าเยอรมนียังยึดถือกฎหมายแซลิกนะครับที่ให้ผู้ชายเท่านั้นมีสิทธิ์สืบราชบัลลังก์เมื่อไม่มีทายาทครับก็ต้องไปหาทายาทใกล้ชิดมานั่งสืบบัลลังก์ของฝั่งชวาเบียซึ่งปรากฏว่าก็เป็นฝั่งฟรังโคเนียของบราเดนบวร์กเป็นเหตุให้กษัตริย์ของฝั่งชวาเบียเปลี่ยนมาเป็นโปรเตสแตนต์เมื่อ2ฝั่งประจวบเหมาะกับการเปลี่ยนเป็นโปรเตสแตนต์ในที่สุด2ฝั่งถึงแม้ว่าเนื้อที่มันจะได้ติดกันนะครับ2ฝั่งก็เกิดการรวมตัวกันและทำให้เกิดประมุขเพียงหนึ่งเดียวและเป็นจุดเริ่มต้นของราชรัฐปรัสเซียซึ่งมีแกรนด์ดยุคแห่งปรัสเซียเป็นประมุขสูงสุดนั่นเองครับราชรัฐปรัสเซียนะครับไม่ใช่รัฐเกิดใหม่แต่มันเป็นรัฐเก่าซึ่งมีความเข้มแข็งพอสมควรและเขาก็กลายเป็นแกนนำในการต่อสู้ในสงคราม30ปีเมื่อสงครามสิ้นสุดลงครับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็เสื่อมอำนาจลงแล้วก็ถูกยกเลิกไปโดยนโปเลียนโบนาปาร์ตที่เสื่อมอำนาจลงเพราะว่ารัฐเยอรมนีทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องไปรวมอยู่ในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แล้วถึงแม้ว่าออสเตรียยังพยายามอ้างสิทธิ์อำนาจและก็พยายามจะสถาปนาจักรวรรดินี้อยู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าทางเยอรมนีเขาไม่เอาด้วยแล้วแต่ละรัฐก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นบาวาเรียนซักเซนวิทเทนแบกหนึ่งในนั้นก็คือปรัสเซีย1701ครับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ถูกทำลายลงโดยฝีมือของนโปเลียนพร้อมกับการสิ้นสุดสงครามนโปเลียนที่นำมาสู่การจัดระเบียบใหม่ของเยอรมนีและในปี1772ราชรัฐปรัสเซียก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นประเทศใหม่เอี่ยมอ่องที่ชื่อว่าราชอาณาจักรปรัสเซียครับโดยมีกษัตริย์องค์แรกคือพระเจ้าฟริดริกที่1ประเทศปรัสเซียนะครับถือกำหนดขึ้นเขาไม่ใช่ประเทศอ่อนหัดหรือประเทศเกิดใหม่ที่ต้องมาแสวงหาหรือว่าต่อสู้พัฒนาตัวเองอะไรเขาเป็นประเทศที่มีพื้นฐานมาดีอยู่แล้วโดยเฉพาะพื้นฐานเรื่องกองทัพและทหารอาณาจักรปรัสเซียนะครับหรือประเทศปรัสเซียได้ชื่อว่ารัฐทหารนะครับเพราะว่าทุกคนในรัฐนี้เป็นทหารกิจการทหารได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษเหนือกิจการอื่นๆแล้วก็นำมาสู่การทุ่มเทงบประมาณมหาศาลในการสร้างกองทัพของปรัสเซียยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในสมัยของพระเจ้าฟริดริกวิลเฮมที่2ซึ่งสืบบัลลังก์มาจากพระเจ้าฟริดริกที่1เนี่ยทรงใส่ใจกองทัพมากๆทรงใส่ใจชนิดที่ว่าฝึกทุกอย่างให้อยู่ในระเบียบของกองทัพทหารยุทโธปกรณ์ต่างๆถูกสนับสนุนเข้ามานักประดิษฐ์นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ต่างๆถูกสนับสนุนเพื่อสร้างกองทัพขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีอาวุธทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงซึ่งไม่เพียงแค่กองทัพบกเท่านั้นฟริดริกวินแฮมที่2ยังได้สร้างกองทัพเรือขึ้นมาด้วยเพราะมองว่าปรัสเซียควรไปไกลกว่าพื้นที่ทางบกในยุโรปแต่ควรออกนอกทะเลด้วยถึงแม้ว่าดินแดนที่ติดทะเลของปรัสเซียมันจะมีน้อยนิดอยู่ก็ตามทีนะครับฟริดริกวินแฮมที่2ได้รับฉายาว่ายักษ์แห่งพอร์สดัมหรือกษัตริย์เล็กทำไมถึงต้องเป็นยักษ์แห่งพอร์สดัมนะครับเพราะว่าพอร์สดัมเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่ผลิตทหารและผลิตยุทโธปกรณ์ทางกองทัพมากที่สุดนะครับเรียกว่าเป็นศูนย์กลางทางกองทัพของปรัสเซียโรงเรียนในร้อยพอร์สดัมเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนในร้อยที่มีความทันสมัยที่สุดในโลกแล้วก็เป็นโรงเรียนในร้อยอันดับที่1ของโลกเลยนะครับในยุคนั้นเราถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์ของฝั่งไทยเราจะเห็นว่าพระราชวงศ์เราหลายต่อหลายคนก็ไปเรียนที่โรงเรียนพอร์สตัมไม่ว่าจะเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชพิกรมพระบรมชนกเองก็ทรงเรียนจบจากโรงเรียนพอร์สตัมเช่นเดียวกันพอพระเจ้าฟริดริกวินแฮมที่2ทรงสวรรคตนะครับพระโอรสก็คือฟริดริกที่2ได้ขึ้นครองราชย์ต่อยุคนี้ล่ะครับคือยุคทองของปรัสเซียจริงๆอาณาจักรปรัสเซียนะครับก้าวสู่การเป็นอาณาจักรชั้นนำหรือประเทศชั้นนำของยุโรปด้วยฝีมือของฟริดริกที่2ฟริดริกที่2เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับจนได้รับฉายาว่าฟริดริกมหาราชพระองค์ทรงปรับเปลี่ยนปรัสเซียไปในหลายทางมากโดยเฉพาะกองทัพเนี่ยทรงพัฒนาจนกระทั่งสามารถที่จะทำสงครามกับออสเตรียแล้วก็เปลี่ยนดุลอำนาจในยุโรปได้ที่สุดนะครับในสงคราม7ปีซึ่งพระองค์ไปร่วมมือกับอังกฤษในการโจมตีออสเตรียออสเตรียพ่ายแพ้สงครามครั้งนี้นะครับอังกฤษได้เป็นเจ้าทะเลส่วนปรัสเซียกลายเป็นผู้นำในดินแดนพื้นที่ภาคกลางของทวีปยุโรปรวมถึงได้ดินแดนโปแลนด์มาครอบครองนอกจากนี้ฟริดริกที่2ยังเปลี่ยนแปลงป
รับปรุงสังคมนะขนาดใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาศิลปะดนตรีกวีทั้งหลายนะครับรวมถึงทรงปรับปรุงการปกครองและทรงเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดกษัตริย์ทรงภูมิธรรมขึ้นนั่นก็คือกษัตริย์ผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่เป็นผู้มีศีลธรรมและคุณธรรมในระดับสูงซึ่งกลายเป็นต้นแบบของกษัตริย์ในยุโรปกลางรวมถึงรัสเซียในเวลาต่อมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับปรัสเซียในสมัยฟริดริกที่2เนี่ยนะครับไม่ใช่ประเทศที่ดูถูกกันได้ง่ายๆเพราะเขาได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศชั้นนำของยุโรปเรื่องราวของฟริดริกที่2นะครับนอกจากผลงานรวมถึงการนำปรัสเซียสู่การเป็นมหาอำนาจแล้วนะครับเรื่องชีวิตส่วนพระองค์หรือรสนิยมส่วนพระองค์ก็เป็นเรื่องที่โด่งดังไม่แพ้กันนะครับถึงแม้ว่าทรงจะมีพระมเหสีที่สวยงามมากอย่างพระราชินีคริสอลิซาเบธคริสตินนะครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยไม่เคยหลับนอนกับพระราชินีพระองค์เลยนะครับเพราะไม่มีทายาทเลยเพราะจริงๆแล้วจากการสืบค้นพิสูจน์ได้ว่าฟริดดี้ที่2เป็นโฮโมเซ็กชวลครับหรือพวกรักร่วมเพศเดียวกันฟริดดี้ที่2โปรดผู้ชายอย่างมากนะครับแล้วก็คู่รักของพระองค์ส่วนใหญ่ก็คือทหารราชวงศ์ของพระองค์เองพระองค์เนี่ยต้องการอยู่กับคนของพระองค์ถึงขนาดทรงสร้างพระราชวังชองซูซี่ขึ้นซึ่งเป็นพระราชวังแบบเยอรมันขนาดแท้เลยนะครับแต่ราชวังนี้ไม่มีผู้หญิงอยู่มีแต่เหล่าบรรดาทหารและบรรดาคนรักของพระองค์เท่านั้นจึงไม่แปลกใจครับที่เมื่อฟริดดี้ที่2สวรรคตทายาทที่สืบบัลลังก์ต่อจากพระองค์ก็คือหลานชายนั่นเองถึงแม้ว่าฟริดริกที่2 อาจจะมีอะไรที่มันแปลกๆในชีวิตส่วนตัวนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าฟริดริกที่2คือคนที่ทำให้ปรัสเซียก้าวสู่ความเป็นอภิมหาอำนาจได้ในที่สุดความทะเยอทะยานของฟริดริกที่2นะครับทำให้ปรัสเซียไม่จากรัฐเล็กๆสู่ประเทศที่ได้รับความเคารพในฐานะผู้นำของยุโรปแล้วก็ยังอยู่ทำให้ราชวงศ์โฮเออร์ไซเลอร์นะครับกลายเป็นราชวงศ์เกรด A ของยุโรปด้วยคือในยุโรปเนี่ยราชวงศ์เขาเยอะมากนะครับเขาก็จะมีการจัดลำดับราชวงศ์ซึ่งราชวงศ์ที่ผมเอามาเล่าอย่างเช่นราชวงศ์บูบงนะครับหรือโรมานอฟพวกนี้จัดอยู่ในราชวงศ์เกรด A นะครับซึ่งราชวงศ์โฮเออร์ไซเลอร์ก็จัดอยู่ในราชวงศ์เกรด A เช่นเดียวกันปี1870นะครับโอกาสของปรัสเซียมาถึงเมื่อนโปเลียนก่อสงครามกับยุโรปนะครับแล้วก็ปรัสเซียเป็นตัวตั้งตัวตีในการโจมตีในการจัดการกับนโปเลียนนะครับเมื่อสงครามนโปเลียนจบลงนโปเลียนพ่ายแพ้ปรัสเซียก็ก้าวสู่การเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเขากลายเป็นผู้นำของชาติเยอรมันทั้งหมดนะครับโดยมีพระเจ้าวินแฮมที่1เนี่ยเป็นเหมือนกับแกนนำของกษัตริย์เยอรมันทั้งมวลเพราะตอนนั้นประเทศเยอรมันทั้งหลายก็เริ่มพัฒนาตัวเองมีกษัตริย์บ้างเช่นบาวาเรียนจากรัฐบาวาเรียนก็กลายเป็นราชจักรบาวาเรียนอย่างเงี้ยราชวงศ์วิเทิร์นแบกซึ่งกลายเป็นประเทศเหมือนกันนะครับซึ่งวินแฮมที่1นะครับได้มีความฝันอยู่อย่างหนึ่งคือการรวมเยอรมนีให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วเขาก็ได้เชิญนักการเมืองสายยุงเคอร์ก็คือชนชั้นสูงที่เป็นไม่ใช่ชนชั้นสูงในเมืองหลวงแต่เป็นชนชั้นสูงบ้านนอกเขาเรียกยุงเคอร์ซึ่งบทพวกยุงเคอร์พวกนี้เป็นพวกอนุรักษ์นิยมหรือพวกขวาจัดซึ่งเขาก็ได้หยิบยุงเคอร์ขึ้นมาคนหนึ่งครับนั่นก็คือออตโตฟอนบิสมาร์กเรื่องของเรื่องนะครับก็คือตอนที่นโปเลียนบุกเข้ามาเนี่ยรัฐเยอรมนีทั้งหมดเนี่ยตั้งตัวไม่ทันบิสมาร์กนะครับเป็นหนึ่งในผู้ที่เสนอให้การสู้รบกับฝรั่งเศสโดยการรวมให้เยอรมนีทั้งหมดร่วมมือกันในฐานะสมพันธรัฐที่มีปรัสเซียเป็นผู้นำและปรากฏว่ามันก็ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งในความจริงในเวลานั้นรัฐสภาปรัสเซียก็มีแต่พวกเสรีนิยมซึ่งมันก็ไปขัดแข้งขัดขากับพระเจ้าวินแฮมที่1เป็นเหตุให้พระเจ้าวินแฮมที่1ต้องเอาบิสมาร์คเข้ามาบิสมาร์คเนี่ยเป็นพวกมีเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองสูงนะครับเพราะเขาเป็นนักการทูตเขาก็สามารถที่จะจัดการรวบอำนาจเพื่อปิดปากพวกเสรีนิยมและรวบอำนาจเพื่ออ้างการรวมเยอรมนีในการทำชนะกับนโปเลียนถึงแม้ว่าภายหลังการรวมการทำสงครามกับนโปเลียนจบลงเยอรมนีก็ยังไม่ได้รวมกันนะครับบิสมาร์กก็เลยหาวิธีการว่าจะทำยังไงให้เกิดการรวมตัวได้ที่สุดก็นำมาสู่โทรเลขลวงโลกในปี1871และก็นำมาสู่การประกาศรวมประเทศเยอรมนีของบิสมาร์กนะครับในที่พระราชวังแวร์ซายซึ่งเดี๋ยวเรื่องราวของการรวมประเทศเยอรมันรวมถึงอาณาจักรรัสเซียผมจะเล่าแยกในคลิปต่อไปนะครับซึ่งเป็นละเอียดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าคลิปนี้จะเน้นไปที่เรื่องของราชวงศ์มากกว่านะครับแต่เอาเป็นว่า1871เยอรมนีทั้งหมดถูกรวมเข้าด้วยกันโดยเล่ห์กลพลทุบายของบิสมาร์กซึ่งเป็นการรวมแบบหลอกกึ่งบังคับนะครับรวมเยอรมันทั้งหมดเข้าเป็นจักรวรรดิเยอรมนีหรือประเทศเยอรมนีโดยมีปรัสเซียเป็นแกนนำกษัตริย์ทุกพระองค์ในเยอรมนีต้องลดฐานะลงเพื่ออยู่ภายใต้กษัตริย์ของเยอรมันซึ่งกลายมาเป็นพระจักรพรรดิและก็ถูกเรียกว่าไคเซอร์ไม่ใช่ไกเซอร์นะครับไคเซอร์ในภาษาเยอรมนีไคเซอร์หรือไกเซอร์เนี่ยปัจจุบันด้วยเหตุการณ์ผ่านสงครามโลกมาเราก็เลยเอาไกเซอร์มาแบบตั้งชื่อตัวเหล่าร้ายในละครนิยายแต่จริงๆแล้วคำว่าไคเซอร์เนี่ยมันแปลว่าจักรพรรดินะครับ
แล้วมันก็เป็นคำที่เพี้ยนมาจากภาษาละตินว่าซีซ่าเหมือนพระเจ้าซาครับพระเจ้าซาก็มาจากคำว่าซีซ่าเหมือนกันไคเซอร์ก็มาจากคำว่าซีซ่าจักรพรรดิในตำนานของพวกเขาของยุโรปก็คือจูเลียสซีซ่าซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเยอรมนีไม่ใช่ประเทศเดียวที่ใช้คำว่าไคเซอร์สำหรับตำแหน่งจักรพรรดินะครับออสเตรียเองก็ใช้แม้กระทั่งในสวิตเซอร์แลนด์ยุคหนึ่งกษัตริย์ของสวิตเซอร์แลนด์ก็มีใช้คำนำหน้าว่าไคเซอร์เหมือนกันนะครับโดยที่พระเจ้าวินแฮมที่1ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นพระจักรพรรดิหรือว่าไคเซอร์คนแรกนั่นเองจริงๆแล้วไคเซอร์วินแฮมที่1นะครับเมื่อขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิแห่งเยอรมนีพระองค์ควรจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่จริงๆแล้วพระองค์ไม่มีอำนาจนะครับพระองค์ต้องแบ่งอำนาจให้กับอัครเสนาบดีหรือนายกรัฐมนตรีก็คือบิสมาร์กตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่ใช้สำหรับผู้ทำหน้าที่บริหารรัฐบาลกลางของเยอรมนีซึ่งใช้มาตั้งแต่ยุคจักรวรรดิเยอรมนีนะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันนะครับถ้าไปดูชื่อตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเขาจะไม่ใช้คำว่า Prime Minister เขาจะใช้คำว่า Chancellor ก็คืออัครมหาเสนาบดีเขาไม่ได้ใช้คำว่านายกรัฐมนตรีนะครับเขาใช้คำว่าอัครมหาเสนาบดีซึ่งเป็นชื่อเดิมซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยบิสมาร์กเนี่ยนะครับสร้างกลไกที่ให้เกิดการปกครองแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์เกิดขึ้นและเขาก็เป็นผู้ทรงอำนาจในเยอรมนีมาตลอดในช่วงปี1888ครับ1888เป็นช่วงที่เยอรมนีเปลี่ยนพระจักรพรรดิถึง3พระองค์ภายใน1ปีเริ่มจากวันที่9มีนาคมปี1888นะครับไคเซอร์วินแฮมที่1เสด็จสวรรคตพระราชโอรสก็คือฟริดริกพระเจ้าชายฟริดริกนะครับได้ขึ้นครองราชเป็นฟริดริกที่3หรือไคเซอร์ฟริดริกที่3แต่ว่าทรงก็ครองราชได้ไม่นานนะครับด้วยปัญหาด้านสุขภาพพระองค์สวรรคตลงในปี1ไปวันที่15มิถุนายนปี1888เป็นเหตุให้พระโอรสของพระองค์เนี่ยขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนจักรพรรดิฟริดริกที่3นะครับถึงแม้ว่าทรงดำรงระยะสั้นๆแต่สิ่งที่น่าพูดถึงก็คือพระองค์เป็นกษัตริย์ประเภทพวกเสรีนิยมทรงเนี่ยมีปัญหากับบิสมาร์กซึ่งเป็นเผด็จการและค่อนข้างอนุรักษ์นิยมเพราะพระองค์เนี่ยทรงช่อนข้างชื่นชมแนวทางการปกครองของอังกฤษซึ่งไม่แปลกนะครับที่พระองค์จะไปชื่นชมนั้นเพราะว่าฟริดริกที่3เนี่ยค่อนข้างจะสนิทสนมกับทางอังกฤษแล้วก็ฟริดริกที่3เนี่ยเคยมาเรียนในอังกฤษด้วยนอกจากนี้นะครับพระมเหสีของฟริดริกที่3เนี่ยก็คือเจ้าหญิงวิกตอเรียวรราชกุมารีหรือ Royal Princess Victoria แห่งอังกฤษซึ่งก็คือลูกสาวคนโตของสมเด็จพระชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เป็นเขยของอังกฤษครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยมองรูปแบบการปกครองอังกฤษถือว่าสมบูรณ์แบบและทรงมองว่าถ้าปกครองแบบอังกฤษเยอรมนีจะไปเป็นจักรวรรดิเหมือนที่อังกฤษเป็นนะครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยก็ไม่สามารถต่อกรกับบิสมาร์กได้เพราะว่าพระองค์เนี่ยมีพระชนมายุค่อนข้างสั้นนะครับเมื่อพระองค์สวรรคตโอรสของพระองค์ก็คือวินแฮมได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าวินแฮมเป็นพระจักรพรรดิวินแฮมที่2หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าไคเซอร์วินแฮมที่2นั่นเองไคเซอร์วินแฮมที่2นะครับเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเยอรมนีนะครับเพราะว่าเป็นการสิ้นสุดในเหตุการณ์สงครามโลกพระองค์เนี่ยนะครับประสูติในยุคที่ปรัสเซียเนี่ยเป็นยุคที่กำลังก้าวหน้าทางทหารถึงขั้นสูงสุดนะครับและเป็นช่วงที่เกิดคำสงครามนโปเลียนแล้วก็การรวมประเทศเยอรมนีสิ่งที่พระองค์ฝังใจมากที่สุดนะครับนอกจากความยิ่งใหญ่ของเยอรมนีแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มันฝังใจพระองค์แล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์เนี่ยทะเยอทะยานมากๆแล้วก็เป็นลักษณะเป็นเรื่องราวที่ทำว่าเหตุผลว่าทำไมพระองค์อยากจะสร้างจักรวรรดิเยอรมนีโดยการเหยียบหัวบรรดาพระญาติวงศ์ของพระองค์ทั้งหมดให้ได้นั่นมาจากปมด้อยของพระองค์ครับตอนที่พระองค์ประสูตินะครับพระองค์เป็นลูกชายคนแรกแต่ตอนประสูติเนี่ยทรงคลอดผิดปกติจากเด็กปกติคือเด็กปกติเวลาเกิดเนี่ยเขาจะเอาหัวออกมาก่อนนะครับถ้าคลอดตามธรรมชาตินะจะหัวออกมาก่อนแต่วินแฮมที่2เนี่ยเขาดันเอาก้นออกมาก่อนครับทำให้การเกิดลักษณะนี้มันทำคลอดยากเป็นเหตุให้แขนซ้ายของพระองค์เนี่ยเกิดเป็นอัมพาตแบบเอิร์ฟครับก็คือแขนเนี่ยมันไม่โตแขนซ้ายเนี่ยจะสั้นกว่าแขนขาถึง15ซมซึ่งตามปกตินะครับแขนคนเราเนี่ยมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมาห่างกันแค่เป็นมิลลิเมตรมันแทบมองไม่เห็นเลยแต่อันนี้ห่างกัน15ซมเนี่ยมันเห็นชัดมากนะครับมันก็เลยกลายเป็นปลมด้อยของพระองค์พระองค์ถูกบูลลี่มาตลอดในเรื่องนี้ว่าพระองค์เนี่ยทรงไม่สมประกอบบวกกับหูข้างซ้ายของพระองค์เนี่ยก็ได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยถ้าเราเห็นรูปของวินแฮมที่2วินแฮมที่2จะถืออะไรอยู่ในมือซ้ายตลอดไม่ว่าจะเป็นกระบี่ถือคาถาหรือถือถุงมือซึ่งกลายเป็นลักษณะของผู้ดีเยอรมันนะครับหรือบางครั้งถ้าพระองค์ไม่ได้ถืออะไรพระองค์ก็จะเอามือซ้ายเนี่ยไพ่หลังไว้แล้วก็ทำทุกอย่างด้วยมือขวาเพื่อให้ดูว่าพระองค์เนี่ยดูปกติดีนะครับถึงแม้ว่า
วินแฮมที่2นะครับจะเป็นพระราชนดาองค์โตหรือราชหลานคนแรกของพระราชินีวินาศวิกตอเรียนะครับแต่ปรากฏว่าสมเด็จยายเนี่ยไม่ค่อยรักพระองค์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังตั้งข้อรังเกียจพระองค์ด้วยซ้ำจากการที่พระองค์เนี่ยมีลักษณะผิดปกติมาตั้งแต่เกิดด้วยเหตุนี้พระองค์ก็เลยกลายเป็นพวกโมโหร้ายครับเรียกได้ว่าใครพูดผิดหูนิดเดียวเนี่ยเป็นเรื่องโดยเฉพาะพวกที่ล้อเลียนแขนของพระองค์นะครับแต่ว่าในเรื่องของยาเกียรติหลานเนี่ยนะครับต้องบอกจิว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกนิดนึงว่าพอพระราชินีวิกตอเรียเข้าสู่วัยปลายวัยชราภาพแล้วหลานที่พระองค์เรียกหามากที่สุดก็คือไคเซอร์วินแฮมที่2แล้วดูเหมือนว่าพระองค์จะไว้พระทัยอยู่ไคเซอร์วินแฮมค่อนข้างมากในหลายเรื่องถึงขั้นว่าณวันที่พระองค์สวรรคตเนี่ยไคเซอร์วินแฮมยังเป็นหนึ่งในหลานที่มาเฝ้าพระอาการจนสวรรคตและเป็นผู้ที่ได้เดินตามหีบพระศพในแถบหน้าซึ่งปกติแล้วแถวหน้าจะสงวนไว้สำหรับพระราชวงศ์อังกฤษเท่านั้นแต่ไคเซอร์วินแฮมเนี่ยได้ขึ้นมายืนในแถวหน้าด้วยดูเหมือนว่าเป็นความไว้ใจบางอย่างเมื่อถึงวัยกลางคนเมื่อวัยที่พระองค์ชราภาพมากแล้วนะฮะไคเซอร์วินแฮมที่2เนี่ยนะครับก็ถึงแม้ว่าทรงจะมีความผิดปกติแต่พระองค์ก็ด้วยความที่ผิดปกติทำให้โมโหร้ายเอาแต่ใจแล้วพระองค์ก็มีความทะยานที่ต้องการจะให้ทุกคนเนี่ยสยบยอมต่อพระองค์1890ครับเมื่อทรงครองราชสิ่งที่พระองค์ทรงทำต่อมาก็คือการปลดบิสมาร์กออกจากตำแหน่งครับและพระองค์ก็รวบอำนาจมาสู่พระองค์ยุคนั้นเป็นยุคที่เยอรมนีถูกปกครองโดยเหล่าเสนาธิการทหารครับพระองค์เนี่ยคลั่งไคล้ทหารมากทรงคลั่งทหารมากจริงครับชนิดว่าทรงเนี่ยไม่ประทับอยู่ในเมืองหลวงที่เบอร์ลินแต่ทรงเนี่ยนิยมไปประทับที่พอตสดัมอยู่ท่ามกลางกองทัพแล้วพระองค์ก็ใส่ใจกับรายละเอียดของกองทัพทุกอย่างมากแม้กระทั่งเครื่องทรงหรือเครื่องแบบทรงเปลี่ยนเครื่องแบบทหารเยอรมันบ่อยมากและพระองค์เองก็มีเครื่องแบบของพระองค์เองในทุกสถานการณ์ที่พระองค์จะใส่พระองค์คลั่งเครื่องแบบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องแบบสำหรับออกรับทูตเครื่องแบบไปทหารไปรับส่วนสนามทหารหรือแม้กระทั่งเครื่องแบบกินข้าวพระองค์ก็มีเครื่องแบบในตอนกินข้าวซึ่งแม้ว่าจะเป็นการกินข้าวเช้าส่วนตัวก็ตามทีก็มีเครื่องแบบนะครับและพระองค์เองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ทำให้เยอรมนีเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ภายใต้การบัญชาการของคนเอาแต่ใจนะครับบางครั้งดอเซนาธิการก็ปวดหัวกับนาการวางแผนรบของพระองค์มากแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับเยอรมนีก็พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่1นะครับแล้วก็พระองค์ก็ถูกบีบบังคับให้สละราชสมบัติในปี1918และเยอรมนีก็สถาปนาตัวเองเป็นสาธารณรัฐภายใต้ชื่อสาธารณรัฐไวมาร์พระองค์เนี่ยครับสละราชสมบัติเป็นเหตุให้เจ้าผู้ครองรัฐทั้งหมดสิ้นสถานภาพไปด้วยเพราะว่าพระองค์ทรงรวบทุกตำแหน่งมาอยู่ที่พระองค์ทำให้ระบอบกษัตริย์ของเยอรมนีสิ้นสุดลงไปและไคเซอร์วินแฮมที่2ต้องลี้ภัยไปประทับที่เนเธอร์แลนด์พระองค์เนี่ยนะครับถูกเรียกตัวจากศาลอาญาระหว่างประเทศให้มารับผิดในรับการพิจารณาคดีในฐานะอาชญากรสงครามนะครับเพียงแต่ว่าสมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนานะครับซึ่งเป็นพระญาติกับพระองค์เนี่ยไม่ทรงปฏิเสธการเรียกตัวของศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับเรียกได้ว่าให้การคุ้มครองไคเซอร์วินแฮมที่2จนกระทั่งไคเซอร์วินแฮมที่2สวรรคตอย่างสงบครับในปี1941ขณะมีพระชนมายุ82ปีและเรื่องราวของพระองค์และราชวงศ์เยอรมนีก็ถูกลืมออกจากความทรงจำของโลกในที่สุดครับทีนี้นะครับเมื่อพูดถึงเรื่องราวของราชวงศ์โฮเอนซอลเลอร์เนี่ยนะครับมันอยู่เก่าแก่มานานมากมันอยู่ตั้งแต่สมัยยุคกลางแน่นอนว่าคงจะไม่ใช่เป็นราชวงศ์ในประเทศเดียวอย่างแน่นอนเพราะเขามีกิ่งก้านสาขาค่อนข้างเยอะและหนึ่งในสาขาของราชวงศ์โฮเอนซอลเลอร์ราชวงศ์โฮเอนซอลเลอร์ก็ไปตั้งสาขาอยู่ในประเทศโรมาเนียครับแล้วก็กลายเป็นกษัตริย์ของโรมาเนียเป็นราชวงศ์เดียวของโรมาเนียด้วยนะครับจากเยอรมนีข้ามไปสู่การเป็นกษัตริย์ของโรมาเนียในปี1866ครับเมื่อโดมินิเตอร์ประมุขแห่งโรมาเนียนะครับถูกรัฐสภาขับออกจากบัลลังก์หลังที่ไปทำสงครามกับออตโตมันและพ่ายแพ้มานะครับรัฐสภาโรมาเนียก็เลยมาหาทายาทใกล้ชิดที่จะมาเป็นกษัตริย์เพราะว่าในคาบบริเวณคาบสมุทรบอลข่านหรือภูมิภาคบอลข่านเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยสงบเหมือนที่ผมเคยเล่าเรื่องกรณีของกษัตริย์กรีซไปแล้วมันไม่สงบครับมันอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มนู้นกลุ่มนี้อยู่ตลอดเวลาแน่นอนว่าฝั่งโรมาเนียเองก็ต้องการความอยู่รอดและเขาก็ไปเชิญเชื้อสายราชวงศ์หนึ่งขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของเขาซึ่งก็คือเชื้อสายของราชวงศ์โฮเอนไซเลอร์แต่ไม่ใช่โฮเอนไซเลอร์ที่เป็นโปรเตสแตนต์เหมือนของไคเซอร์วินแฮมแต่เป็นโฮเอนไซเลอร์ที่นับถือโรมันคาทอลิกและบุคคลที่ได้ขึ้นมาเป็นประมุขคนแรกของโรมาเนียก็ชื่อว่าเจ้าชายคาโรเจ้าชายคาโรเนี่ยนะครับนำกองทัพโรมาเนียทำสงครามในสงครามรัสเซียตุรกีผลของสงครามนี้นะครับเจ้าชายคาโรสามารถนำเอกราชมาสู่โรมาเนียอย่างสมบูรณ์และโรมาเนียได้เป็นประเทศขึ้นพระองค์ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับนามว่าพระเจ้าคาโรที่1ในปี1881
นะครับท่ามกลางวิกฤตการณ์การเมืองในประเทศนะครับทรงได้ไปสร้างสัมพันธมิตรใหญ่กับฝรั่งเศสก็คือทรงไปสนิทสนมกับจักรพรรดินโปเลียนที่3พระเจ้าคาร์โรลที่1นะครับสวรรคตโดยไม่มีทายาทจริงๆทรงมีนะครับมีลูกสาว1คนแต่ว่าสิ้นพระชนไปตั้งแต่พระเยาว์ผู้สืบทายาทก็คือหลานของพระองค์เองพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่1พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่1นะครับแม้ว่าจะมีเชื้อสายเยอรมันค่อนข้างเข้มข้นแต่พระองค์เนี่ยปฏิบัติตัวแบบคนโรมาเนียและทรงก็สมรสกับพระราชินีมาเรียแห่งเอดินบะระซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าชายอัลเฟรดในยุคแห่งแซกเซนโคบูโกธาและในยุคแห่งเอดินบะระพระราชโอรสองค์ที่2นะครับของพระราชินีนาถวิกตอเรียนะครับในยุคนี้การเมืองค่อนข้างเข้มข้นโรมาเนียเนี่ยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1นะครับโดยการทรงประกาศสงครามกับฝ่ายไตรภาคีที่มีเยอรมนีเป็นแกนนำนะครับแม้ว่าทรงจะเป็นสมาชิกของราชวงศ์โฮเอ็นสตอลเลอร์ก็ตามแต่พระองค์เนี่ยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ไคเซอร์วินแฮมกำลังทำอยู่นะครับพระองค์ก็เลยประกาศสงครามกับเยอรมนีไคเซอร์วินแฮมก็เลยประกาศว่าราชวงศ์โรมาเนียนับแต่นี้เป็นต้นไปไม่ใช่สมาชิกราชวงศ์โฮเอ็นสตอลเลอร์เรียกได้ว่าตัดขาดออกจากโฮเอ็นสตอลเลอร์และถอนอิสริยยศทางเยอรมันทั้งหมดราชวงศ์เยอรมันราชวงศ์ฝั่งโรมาเนียก็เลยต้องเอาตัวรอดครับด้วยการที่ว่าพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่1เนี่ยทรงเป็นโฮเออร์ไซเลอร์ก็จริงแต่เป็นโฮเออร์ไซเลอร์ฝ่ายคาทอลิกแล้วก็เป็นเชื้อสายในกลุ่มสาขาที่เรียกว่าเซงมาริเงินก็เลยต่อชื่อท้ายราชวงศ์ครับว่าโฮเออร์ไซเลอร์เซงมาริเงินหรือบางครั้งก็จะเรียกว่าราชวงศ์เซงมาริเงินนั่นเองพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่1นะครับสวรรคตในปี1927หลังจากที่ทรงทำให้โรมาเนียเป็นเอกราชโดยสมบูรณ์นะครับแล้วก็การสืบบัลลังก์ของพระองค์ก็สร้างปัญหาตามมานะครับเพราะว่าพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่1นะเพิ่งจะขับพระโอรสซึ่งฝักใฝ่เยอรมนีออกจากโรมาเนียเป็นเหตุให้หลานชายของพระองค์นะครับได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์โรมาเนียคือพระเจ้ามิคาอิลมิคาอิลเนี่ยนะครับขึ้นครองราชในช่วงที่อันตรายที่สุดของพระองค์และของราชวงศ์ด้วยเพราะว่าการเมืองของโรมาเนียเนี่ยตึงเครียดจนถึงขีดสุดปัญหาระหว่างพระเจ้าชายนิโคลัสอาของพระองค์ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการนะครับกับอิลูลิวซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับในที่สุดในปี1930อียูริวนะครับก็ไปใช้อำนาจในสภาเชิญเจ้าชายคาร์โรกลับมาในโรมาเนียแล้วก็สถาปนาเจ้าชายคาร์โรเป็นกษัตริย์และปลดพระเจ้าชายพระเจ้ามิคาอิลออกจากตำแหน่งเรียบเรียงเรื่องราวดีนะครับเฟอร์ดินานด์ที่1ไล่ลูกชายคนโตคือคาร์โรออกจากประเทศแล้วก็หลานชายได้ขึ้นครองราชภายหลังมีปัญหาทางการเมืองรัฐสภาก็เลยปลดพระเจ้ามิคาอิลลงจากตำแหน่งกลายไปเป็นมกุฎราชกุมารแล้วก็เชิญพ่อคือคาร์โรกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งคาร์โรที่กลับมาดำรงตำแหน่งกลายเป็นคาร์โรที่2นะครับส่วนมิคาอิลที่1ก็กลับไปเป็นเจ้าฟ้าชายมิคาอิลการกระทำดังกล่าวนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าชายมิคาอิลอยู่ในภาวะที่ไม่ปลอดภัยถึงขั้นสูงสุดเพราะว่าพระบิดาเนี่ยไม่ไว้ใจพระองค์แล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางนะครับที่จะทำให้พระองค์เนี่ยตายเพียงแต่ว่าเจ้าหญิงเฮเลนแห่งกรีซและเดนมาร์กซึ่งเป็นพระธิดาของคอนสแตนตินที่1แห่งกรีซนะครับซึ่งเป็นพระมเหสีของคาร์โรที่2เป็นราชินีนะครับแห่งโรมาเนียแล้วก็เป็นแม่ของมิคาอิลเนี่ยได้ทำงานปกป้องลูกชายอยู่เสมอจนกระทั่งพระเจ้าคาร์โรที่2เนี่ยโกรธมากนะครับก็เลยทรงแตกหักแล้วก็ทรงแยกกันอยู่ก่อนที่จะปลดเจ้าหญิงเฮเลนเนี่ยออกจากตำแหน่งราชินีแห่งโรมาเนียนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเจ้าหญิงเฮเลนเองก็ทรงมีเส้นสายอยู่ในโรมาเนียค่อนข้างมากนะครับพระเจ้าคาร์โรที่2นะครับเริ่มรวบอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางโดยทรงปลดนายกรัฐมนตรีตั้งกองทหารส่วนพระองค์แล้วก็เริ่มครอบงำด้วยการสร้างลัทธิเชิดชูตัวบุคคลขึ้นมาทรงแทรกแซงรัฐบาลแล้วก็ทำในสิ่งที่รัฐธรรมนูญห้ามพระองค์เนี่ยนะครับถูกพระองค์เนี่ยเป็นคาร์โรที่2เนี่ยถูกกล่าวขานว่าเป็นกษัตริย์ที่น่าเหยียดหยามนะครับกระหายอำนาจแล้วก็เลวทรามที่สุดในศตวรรษที่20เพราะว่าทรงทำในสิ่งที่กษัตริย์ในยุคนั้นเขาไม่ทำกันทรงเข้าแทรกแซงกิจการทางการเมืองนะครับส่วนกระทั่งทรงไปมีปัญหากับพระมารดาของพระองค์คือพระราชินีมารีถึงกระทั่งทรงลดพระอิสริยยศพระราชินีมารีลงกลายเป็นโดยการไล่พระแม่ของตัวเองเนี่ยออกจากตำแหน่งราชินีแห่งโรมาเนียแล้วก็เนรเทศแม่ตัวเองเนี่ยไปอยู่ชนบทนอกบูคาเรสต์นะครับเรียกว่าเป็นการกักพระองค์แล้วพระองค์ก็ตัดสินใจที่จะรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญครับแล้วก็ตั้งตำแหน่งใหม่ด้วยการที่ว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้นำสูงสุดของโรมาเนียซะเองพระองค์ใช้อำนาจเผด็จการค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ใช้อำนาจแบบค่อนข้างตามใจชอบจนในที่สุดทหารโรมาเนียก็ตัดสินใจที่ทำการรัฐประหารครับ1940จอมพลเอียนอัสโตเนคุสนะครับทำการรัฐประหารรัฐบาลของพระเจ้าคาร์โรที่2ทำให้พระองค์เนี่ยต้องลี้ภัยไปประทับที่ประเทศโปรตุเกสพระเจ้าจอมพลอัสโตเนคุสนะครับเชิญมิคาอิลกลับขึ้นมาครองราชอีก1ครั้งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่
เกิดสงครามโลกครั้งที่2จอมพลอัสโตนิคุสนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งโรมาเนียแล้วก็มีความสนิทสนมกับฮิตเลอร์ก็เลยทำเอาโรมาเนียเนี่ยไปรวมกับเป็นพันธมิตรกับนาซีแล้วก็ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับถึงแม้ว่าตัวเขาจะเป็นที่นิยมจากการที่ไปล้มล้างพระเจ้าคาร์โลที่2ซึ่งเป็นเผด็จการแต่เขาก็ทำตัวเป็นเผด็จการเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนชาวโรมาเนียไม่พอใจการที่โรมาเนียไปสนับสนุนเยอรมันนาซีทำให้ประชาชนส่วนมากหันไปสนับสนุนฝั่งตรงข้ามของนายพลท่านนี้ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์โรมาเนียนะครับอัสโตนิคุสสั่งให้มีการสังหารฝ่ายสังคมนิยมจำนวนมากนะครับแล้วก็เกิดการเป็นสงครามการเมืองเพราะว่าฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ยอมอีกต่อไปสถานการณ์นี้นะครับพระเจ้ามิคาอิลที่1นะครับไม่อาจเพ้อเฉยได้ในที่สุดพระองค์ก็ทำการรัฐประหารจอมพลอัสโตนิคุสในปี1944แล้วก็เปลี่ยนโดยการประกาศให้โรมาเนียเนี่ยไปประกาศสงครามกับนาซีและเข้ากับฝ่ายสัมพันธมิตรแต่ว่าสถานการณ์นี้นะครับเรียกได้ว่าพระองค์เนี่ยดำเนินการช้าเกินไปเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์ของโรมาเนียได้เข้าครอบคุมทุกสิ่งพื้นที่ในโรมาเนียหมดแล้วในที่สุดพระองค์ต้องยอมให้พรรคสังคมนิยมหรือพรรคคอมมิวนิสต์ก่อตั้งรัฐบาลในปี1945โดยมีพระองค์ยังเป็นกษัตริย์อยู่แต่ว่าก็เป็นช่วงสั้นๆครับเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ต้องการให้มีกษัตริย์ในโรมาเนียในที่สุดครับพรรคคอมมิวนิสต์ก็ตัดสินใจที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ทิ้งโดยความร่วมมือจากคนในราชวงศ์ของพระองค์เองนั่นก็คือเจ้าหญิงอลิซาเบธแห่งโรมาเนียซึ่งความขัดแย้งในเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องส่วนพระองค์ล้วนๆเลยนะครับเป็นเรื่องขัดแย้งกันในครอบครัวและพระองค์ก็ออกมาลงโดยการให้การสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ทรงได้ฉายาว่าเจ้าหญิงแดงนะครับแต่ว่าภายหลังพรรคคอมมิวนิสต์ก็ขับพระองค์ออกจากตำแหน่งแล้วก็ขับออกจากโรมาเนียเช่นเดียวกันในพฤศจิกายน1947ครับพระเจ้ามิคาอิลที่1เสด็จไปอังกฤษครับเพื่อทรงร่วมงานเสกสมรสกับพระญาติพระองค์นั่นก็คือเจ้าหญิงอลิซาเบธกับเรือโทฟิลิปเมาท์แบตเทนนะครับหลังจากทรงพบกับพระญาติที่อยู่ในอังกฤษนะครับทางฝ่ายอังกฤษได้เสนอให้พระองค์ลี้ภัยทางการเมืองพอเริ่มเห็นแล้วว่าโรมาเนียคงจะไม่รอดแน่ๆแต่ว่าพระองค์เนี่ยปฏิเสธนะครับและพระองค์ก็เชื่อมั่นว่าพระองค์ยังสามารถเป็นกษัตริย์โรมาเนียต่อไปได้แต่เมื่อเสด็จกลับถึงโรมาเนียพระองค์ถูกบังคับให้สละราชสมบัติครับแล้วพระองค์ก็ถูกปืนจี้ให้ลงนามพร้อมกับขับออกนอกประเทศโดยมีคำข่มขู่ว่าหากพระองค์ไม่ลงนามนักศึกษาที่ถูกจับกุมอยู่ในคุก 1,000 คนทั้งหมดจะต้องถูกสังหารพระองค์ก็เลยยอมครับและในปี1948พระองค์ก็ต้องลี้ภัยออกจากประเทศโรมาเนียพระเจ้ามิคาอิลที่1นะครับกลายเป็นสามัญชนครับมีชื่อว่ามิคาอิลโฮเอนเซอร์แล้วก็ลี้ภัยไปที่สวิตเซอร์แลนด์โดยทรงนำทรัพย์สินของราชวงศ์บางส่วนนะติดตัวมาด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพเขียนซึ่งมีชื่อเสียงนะครับและภายหลังพระองค์ก็ขายภาพเขียนเหล่านี้เพื่อหารายได้ให้ตัวพระองค์อีกหลังสละราชบัลลังก์ไปแล้วนะครับทางการยุโรปในหลายประเทศยังยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งโรมาเนียเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาถือว่าการสละราชบัลลังก์ของพระองค์เนี่ยเป็นโดยไม่ชอบธรรมนะครับแล้วซึ่งต่อมาพระองค์ก็ลงเล่นการเมืองนะครับแล้วพระองค์เคยไปเป็นนายกรัฐมนตรีของโรมาเนียด้วยนะแล้วก็เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในช่วงพรรคคอมมิวนิสต์มีอำนาจในโรมาเนียโดยการคืนทรัพย์สินให้กับเจ้ามิคาอิลนะครับในช่วงปี2005และในปี2007นะครับพระเจ้ามิคาอิลได้กลับไปที่โรมาเนียอีกครั้งท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้มีการรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นช่วงที่พระองค์ครองราชย์ในฐานะกษัตริย์โรมาเนียมาถึง60ปีพอดีแต่ทว่าทางการโรมาเนียนะครับก็ไม่ได้กระตือรือร้นที่จะให้มีการฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ต่อไปหลังจากนั้นพระเจ้ามิคาอิลที่1ก็เสด็จกลับมาประทับที่สวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็ไม่ได้กลับไปโรมาเนียอีกเลยจนกระทั่งสวรรคตในปี2017ด้วยพระชนมายุ96ปีเป็นอันสิ้นสุดระบบกษัตริย์ของประเทศโรมาเนียนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของราชวงศ์โฮเอนสไตน์เลอร์ครับที่เพิ่งจบลงไปจริงๆแล้วผมพยายามสโคปเรื่องราวให้อยู่ในเรื่องของราชวงศ์นะครับเพราะว่าหลังจากเรื่องนี้ผมจะต่อเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของเยอรมนีซึ่งเกี่ยวข้องกับราชวงศ์นี้เองและอาจจะเลยออกไปอีกนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของชุดประวัติศาสตร์ของประเทศเยอรมนีนั่นเองก็รอติดตามสำหรับคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงคลิปอื่นๆของช่องเราด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ